ฝ่ายบูสงเป็นคนชาวเมืองเซงหัวกุ้ยมีฝีมือเพลงอาวุธเข้มแข็งนักเดิมเสพสุราเมาตีชายผู้หนึ่งสลบไปบูสงสำคัญว่าตายจึงได้หนีจากเมืองเซงหัวกุ้ยมาอยู่กับชาจินที่บ้านเมื่อขณะบูสงมาถึงนั้นชาจินต้อนรับเป็นอันดีครั้นอยู่นานมาบูสงเมาสุราเที่ยวตีผู้คนอยู่เนืองๆพวกเหล่านั้นพากันมาฟ้องกับชาจินตั้งแต่นั้นชาจินก็ไม่ใคร่เอาใจใส่บูสงป่วยเป็นไข้ จึงเอาฐานมาติดไฟนั่งอยู่บนร้านสองกังเดินมาโดนร้านฐานไฟกระเด็นถูกบูสงพองทั้งตัวบูสงตกใจจนเหงื่อไหลเลี้ยวไปเห็นสองกังไม่รู้จักว่าผู้ใดก็โกรธลุกขึ้นจะตีสองกังพวกที่ถือโคมตามมาเห็นก็ร้องห้ามว่าอย่าทำท่านผู้นี้ท่านเป็นผู้รักใคร่กับชาจินนายเราบูสงไม่ฟังจะตีให้ได้พอชาจินออกมาเห็นก็ร้องห้ามบูสงไว้แล้วว่าเจ้าไม่รู้จักหรือว่าท่านคนนี้ที่เขาเรียกว่า ซองอซีบูสงได้ฟังก็คุกเข่าลงคำนับแล้วพูดว่าข้าพเจ้ามีตาก็จริงแต่ไม่รู้จักจะเข้าไปตีเอาโทษผิดนักหนาท่านจงเมตตาอย่าถือโทษโกรธเลยซองกังฉุดมือให้ยืนขึ้นแล้วว่าอย่าต้องคุกเข่าเลยเจ้าแท้ใดชื่อไรชาจินบอกว่าชายผู้นี้เป็นคนชาวเมืองเซิงหัวกุ้ยแท้บูชื่อสองพี่น้องสองคนแต่บูสงมาอยู่กับข้าพเจ้าปีหนึ่งแล้วซองกังว่าข้าพเจ้าได้ยินข่าวลือว่า บูยีหนึ่งคือบูสองคนนี้ฝีมือเข้มแข็งนักเพื่อนชักนำให้มาพบกันที่บ้านท่านก็เป็นบุญหนักหนาชาจินว่าเทวดาดนใจให้ท่านทั้งหลายมาพบกันซองกางจูงมือบูสงเข้าไปข้างในเรียกซองเซงให้มารู้จักบูสงไว้แล้วชาจินให้จัดโต๊ะและสุรามาเลี้ยงกัน ตั้งแต่ซองกังมาอยู่ชาจินก็ต้อนรับบูสงเหมือนเมื่อตัวมาอยู่แต่เดิมก็ดีใจซองกังเห็นลักษณะรูปร่างบูสงสมกับที่เล่าลือว่ามีฝีมือเข้มแข็งจึงถามบูสงว่าเหตุใดน้องจึงมาอยู่ที่นี่บูสงว่าข้าพเจ้าอยู่ณเมืองเซิงหัวกุ้ยเสพสุราเมาตีชายผู้หนึ่งสลบไปสําคัญว่าตายจึงได้หนีมาอาศัยอยู่ที่นี่ปีเศษ ได้ยินข่าวว่าชายที่ข้าพเจ้าตีนั้นไม่ตายคิดจะกลับไปบ้านแล้วจะไปคำนับท่านก็ผ p เอิญป่วยเป็นไข้ผิงไฟอยู่พอท่านเมาสุราเดินไปโดนร้านฐานไฟกระเด็นถูกข้าพเจ้าก็ตกใจจนเหงื่อไหลไข้นั้นก็พลอยหายแล้วได้พบท่านเป็นบุญของข้าพเจ้านักหนาสองกังก็ยินดีชวนกันกินโต๊ะเสพสุราพูดจาอยู่จนดึกแล้วก็ไปนอน ครั้นอยู่มาอีกสองสามวันสองกังเห็นบูสงใส่เสื้อกางเกงเก่าจึงเอาเงินสิบตำลึงให้บูสงไปซื้อใหม่ชาจินแจ้งว่าสองกังเอาเงินให้บูสงไปซื้อเสื้อกางเกงก็ห้ามไม่ให้ไปซื้อเอาเงินคืนให้สองกังเสียชาจินเอาแพร่ที่ดีมาจ้างช่างตัดเสื้อกางเกงให้สองกังกับสองเซ็งและบูสงใส่เป็นหลายสำรับ สามนายอยู่ที่บ้านชาจินมีความสุขสบายครั้นอยู่มาประมาณสิบวันบูสงคิดถึงบ้านจึงบอกกับชาจินและสองกังว่าข้าพเจ้ามาอยู่นานแล้วไม่เห็นพี่ชายฝากหนังสือมาให้รู้เหตุร้ายและดีบ้างเลยจะลาท่านไปเยี่ยมเยือนพี่สักครั้งหนึ่งแล้วจะกลับมาชาจินกับสองกังและสองเซงครั้นจะห้ามปรามไว้ไม่ได้ชาจินจึงจัดแจงเงินทองให้ซื้ออาหารตามทางบูสงก็ลามา สองกังสองเซ็งจัดหาเงินทองตามไปส่งบูสงประมาณทางได้เจ็ดปดลี้มีโรงขายสุราอยู่แห่งหนึ่งสองกังกับสองเซ็งก็ชวนบูสงไปดื่มเหล้าบูสงจึงถามว่าพี่ทั้งสองอุตส่าห์ตามมาส่งน้องบุญคุณนักหนาเชิญกลับไปเสียเถิดสองกังว่าไม่เป็นไรแล้วเอาเงินสิบตำลึงให้บูสงว่าพี่มาแต่ไกลจะได้เอาไว้ใช้สอย สองกังว่าเงินทองที่จะใช้สอยก็ยังมีอยู่ถ้าไม่รับเอาเงินนี้ไปก็เหมือนไม่ใช่พี่น้องกันบูสงขัดไม่ได้ก็รับเงินไว้คุกเข่าลงคำนับลาสองกังออกจากโรงขายสุราเดินทางไปสองกังกับสองเซง็งคิดเงินให้ค่าสุราเสร็จแล้วกลับเมื่อถึงกลางทางเห็นชาจินเอามาตามมาให้ขี่ก็ยินดีนักสองกังกับสองเซ็งขึ้นมา้าชวนกันกลับไปบ้านทั้งสามนายไม่มีธุระสิ่งใดพากันไปเที่ยวเล่นทุกวัน ฝ่ายบูสงครั้นเดินพ้นโรงเตียมไปแล้วจึงคิดว่ามีเสียแรงเขาเล่าหรือว่าสองกังที่ว่ากิบสิโหสองเกงเหมง่งคนนี้ช่างดีจริงๆไม่มีผู้ใดเสมอได้มาพบคบหารักใคร่สนิทเหมือนญาติพี่น้องเป็นบุญของเรานักหนาแล้วก็เดินต่อไปอีกมีโรงขายสุราอยู่แห่งหนึ่งบูสงตรงเข้าไปเห็นหนังสือปิดไว้ที่ประตูโรงว่าสุราโรงนี้ผู้ใดกินถึงสามชามก็เดินทางไปไม่ได้ บูสงอ่านหนังสือแล้วก็เข้าไปเรียกเจ้าของโรงให้เอาสุรามาขายเจ้าของโรงตักสุรากับสิ่งของเล็กน้อยมาให้บูสงเสพสุราสิ้นสามชามแล้วเจ้าของโรงกลัวจะเมาไม่ตักสุรามาให้อีกบูสงจึงตบโต๊ะร้องเรียกจะเอาสุราเจ้าของโรงว่าหนังสือปิดไว้ที่ประตูว่าถ้าผู้ใดกินสุราถึงสามชามก็เมาหนักไปไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นท่านจะเมาถึงไม่ตักขายให้ท่านจะรับประทานของอื่นก็มีถมไปบูสงว่า เราไม่เมาดอกจงเอาสุรากับของอื่นมาอีกเถิดเจ้าของโรงตักสุรามาขายอีกหลายชามบูสงเสพสุราไม่เมาจะเอาสุราอีกเจ้าของโรงก็ไม่ใคร่จะขายบูสงว่าเราไม่มีเงินให้หรือเจ้าของโรงเสียไม่ได้ก็ตักสุรามาให้บูสงเสพสิ้นสิบแปดชามจึงพูดว่าสุราของท่านดีจริงแต่เราดื่มก็ไม่เห็นเมาคิดเงินให้เจ้าของสุราแล้วออกจากโรงไปเจ้าของสุราตามมาร้องเรียก บูสงได้ยินก็หยุดยืนอยู่ถามว่าร้องเรียกทำไมเงินทองก็คิดให้เสร็จแล้วเจ้าของสุราว่าไม่ใช่จะตามทวงเงินกับท่านเมื่อไรถึงป่านี้ทางที่จะไปนั้นมีเสือใหญ่อยู่ตัวหนึ่งดุร้ายนักคนเดินทางไปมาทางนี้ถูกเสือใหญ่กัดตายกินเสียหลายสิบคนแล้ว ผู้รักษาเมืองเอียงกกกุ้ยมีหมายประกาศว่าถ้าผู้ใดจะเดินทางในป่านี้ให้เดินแต่เวลาเที่ยงนอกจากเวลาเที่ยงไปไม่ได้เสือร้ายคอยกัดกินคนอยู่เวลานี้ก็จวนจะเย็นแล้วเชิญท่านพักอยู่ที่โรงข้าพเจ้าสักคืนหนึ่งก่อนคอยเวลาเที่ยงพรุ่งนี้จึงค่อยไปเมื่อท่านไม่เชื่อก็มาดูหมายประกาศก่อนเถิดบูสงได้ฟังก็หัวเราะพูดว่าท่านหลอกจะฆ่าเราเสียดอกกระมัง เจ้าของสุราว่าข้าพเจ้ารักท่านจึงได้บอกให้รู้ใช่จะหลอลวงพูดเล่นเมื่อไรบูสงไม่เชื่อสาคัญว่าหลอกลวงจึงว่าเราเดินไปมาทางนี้หลายหนไม่เห็นมีเสือที่ไหนถ้าแม้นมีจริงก็ไม่กลัวพูดแล้วเดินไปประมาณครู่หนึ่งถึงสารเจ้าหักพังอยู่ริมทางก็แวะเข้าไปดูหนังสือปิดอยู่ใจความว่าผู้รักษาเมืองเอียงกกกุ้ยเขียนจดหมายประกาศมาปิดไว้ให้คนที่เดินทางไปมาทั้งหลายรู้ทั่วกันว่า ที่ตำบลป่านี้มีเสือใหญ่อยู่ตัวหนึ่งดุร้ายกัดคนตายเสียนักหนาจัดให้ขุนาน,นางนายทหารออกเที่ยวยิงก็ยังไม่ได้ผู้ใดที่จะเดินข้ามป่านี้คอยให้พร้อมกันหลายสิบคนพอถึงเวลาเที่ยง ถ้าคนน้อยอย่าได้เดินไปมาเลยเป็นอันขาดบูสงอ่านหมายประกาศแจ้งความแล้วก็รู้ว่ามีเสือร้ายดังเจ้าของสุราบอกจริงครั้นจะกลับก็อายเจ้าของสุราจะหัวเราะว่าไม่ใช่ชายชาติทหารจึงแข็งใจเดินออกจากศาลเจ้าพิษสุรากำเริบเมามากขึ้นเดินบ่นว่าเสือที่ไหนจะมาทำร้ายคนเสียหลายสิบเราหากลัวเกรงไม่บนพลางก็เดินเข้าป่าขึ้นเนินไปในขณะนั้นเดือนสิบข้างขึ้น กลางวันน้อยกว่ากลางคืนตะวันก็จวนเย็นบูสงเห็นศิลาก้อนหนึ่งใหญ่สีเขียวใหญ่อยู่บนเนินคิดว่าจำจะหยุดอาศัยนอนสักคืนหนึ่งเถิดก็ตรงเข้าไปนั่งอยู่บนก้อนศิลาประมาณครู่หนึ่งลมพัดมาได้ยินเสียงในป่าเนินดังลั่นแผ่นดินไหวเสือใหญ่เดินออกมาบูสงเห็นเสือหน้าขาวคิ้วขาวตาแดงเหมือนแสงไฟรูปร่างใหญ่หน่ากลัวก็ตกใจเสือใหญ่เห็นบูสงก็ตรงเข้ามา ด้วยกำลังไม่ได้กินมาหลายวันบูสงเข้าแอบก้อนศิลาเขม่นดูเสือนั้นเห็นคนแอบอยู่ก็โดดโถมด้วยกำลังแรงต้นไม้และแผ่นดินหวั่นไหวบูสงตกใจจนหายเมาก็หลบไปข้างหลังเสือเสือโถมเข้าไปสองเท้าหน้าคว้าคนไม่ได้ก็โกรธเสียงคำรามออกกระหึ่มไปทั้งป่าธรรมราเสือจะเหลียวหลังมาดูคนไม่สู้ว่องไวถ้าคนหลบไปอยู่ข้างหลังก็ต้องหันหน้ากลับจึงจะโดดทำร้ายได้ ครั้นบูสงไปอยู่ข้างหลังเสือหันหน้ากลับมาเห็นก็โถมเข้าไปสองเท้าหน้าคว้าบูสงหลบไปเสียข้างหลังอีกครั้งหนึ่งแต่เสือนั้นโถมเข้าถึงสามครั้งก็ไม่ได้เอาเท้าตะก,กายดินคำรามอยู่บูสงเห็นเสืออ่อนกำลังมือขวาถือกระบองสั้นไว้คอยรับเสือขยับจะโถมบูสงเอากระบองคว้างด้วยกำลังแรงแต่หาถูกเสือไม่ถูกต้นไม้ขาดล้มลงกระบองหักเป็นสองท่อน เสือก็ตรงเข้ามาเอาเท้าหน้าทั้งสองคว้าตัวบูสงจับไว้ได้ทั้งสองข้างแน่นหนาเอาเท้าถีบหน้าเสือด้วยกำลังแรงประมาณ30สทีเสือนั้นอ่อนสิ้นกำลังบูสงก็วางถีบซ้ำถูกแสกหน้าล้มลงบูสงฉวยเอากระบองที่หักสองท่อนมาทุบเสือจนขาดใจตายโลหิตไหลทางปากครั้นจะลากลงเนินไปก็ไม่ไหวเห็นมีบ่อน้ำอยู่ริมนั้นแห่งหนึ่งจึงลากไปเอาปากเสือแช่ไว้ที่ปากบอ่อ ปู้สงจึงคิดว่าจะนอนอยู่ที่นี่ถ้ามีเสือใหญ่ออกมาอีกก็จะสู้ไม่ได้จำจะลงไปอยู่ข้างล่างเวลาพรุ่งนี้ค่อยคิดอ่านเอาเสือไปก็เดินลงเนินมาแลดูข้างหน้าเหมือนกับเสือสองตัวก็ตกใจครั้นเข้าไปใกล้เห็นเป็นคนแต่ชายสองคนนั้นเอาหนังเสือทำเสื้อกางเกงนุ่งหม่มเห็นบู้สงลงเนินมาแต่ผู้เดียวจึงร้องถามว่าไม่กลัวอะไรหรือช่างกล้านักหนาเดินมาแต่ผู้เดียวได้จะไม่ใช่คนดอกกระมัง บูสงได้ฟังจึงถามว่าเจ้าทั้งสองเหตุใดจึงได้แต่งตัวดังนี้จะไปข้างไหนชายทั้งสองตอบว่าเราจะไปในป่าบัดนี้เกิดเสือใหญ่ดุร้ายนักกัดพวกเราตายเสียหลายคนจัดเครื่องสัตาวุธให้พวกพ้องเอามาต่อภายหลังจะยิงเสือเราสองคนจึงได้พากันมาก่อนก็ท่านนี้มาคนเดียวไม่กลัวเกรงเสือร้ายบ้างเลยหรือบูสงว่ากลัวทำไรเราตีเสือตัวใหญ่ตายเสียแล้วพอพวกที่จะมายิงเสืออ,อีกสิบเอ็ดคน ถือเครื่องสตราวุธเดินตามมาทันได้ฟังบูสงบอกว่าตี่เสือตายก็ไม่มีผู้ใดเชื่อบูสงพาพวกเหล่านั้นไปดูเห็นเสือร้ายตายปากแช่น้ำอยู่ก็ดีใจถามว่าท่านทำอย่างไรเสือจึงตายบูสงก็เล่าความซึ่งได้ต่อสู้กับเสือให้ฟังทุกประการพวกเหล่านั้นก็ยินดีนักจัดเกี้ยวมาหามบูสงและช่วยกันหามเสือลงจากเนินมาที่บ้านนายอำเภอ คนตั้งปวงแตกตื่นมาดูเสือและสรรเสริญว่าบูสงมีฝีมือเข้มแข็งนักในอำเภอจัดโตและสุรามาเลี้ยงบูสงแล้วจึงจัดคนหามเสือไปให้ผู้รักษาเมืองเอียงกกกุ้ยผู้รักษาเมืองเอียงกกุ้ยเห็นเสือตายแจ้งว่าบูสงเป็นผู้ฆ่าก็ายินดีจึงสั่งให้ทหารเอาเกี้ยวไปรับบูสงมา ตามธรรมดาชาวเมืองก็เลื่องลือว่าคนตีเสือตายชวนกันมาดูบู๋สงไปถึงบ้านผู้รักษาเมืองผู้รักษาเมืองก็ต้อนรับเป็นอันดีและถามว่าท่านนี้อยู่เมืองไหนบู๋สงว่าข้าพเจ้าเป็นชาวเมืองเซียงหัวกุ้ยแซ่บู๋ชื่อสงผู้รักษาเมืองสรรเสริญว่าฝีมือเข้มแข็งนักแล้วจัดแพร่สีแดงกับเงินพันตำลึงให้เป็นรางวัลแก่บู๋สงบู๋สงรับเงินมาแจกให้พวกที่ไปยิงเสือนั้นได้เท่ากันทุกคน ผู้รักษาเมืองจึงคิดว่าบูสงคนนี้สัตว์ซื่อนักฝีมือเข้มแข็งไม่เห็นแก่เงินทองควรจะชุบเลี้ยงให้ทำราชการได้ผู้รักษาเมืองก็ตั้งให้บูสงเป็นขุนนางตำแหน่งที่โตเถาหรือครูทหาร ตั้งแต่นั้นชื่อเสียงบูสงก็ปรากฏไปทุกแห่งทุกตำบลบรรดาขุนนางในอำเภอที่ว่ากล่าวตำแหน่งทหารก็พากันมาเยี่ยมเยือนบูสงได้เป็นครูทหารก็ยินดีจัดโต๊ะและสุราเลี้ยงพวกพ้องสำเร็จแล้วก็พากันกลับไปบ้านบูสงจึงคิดว่าเราจะไปเยี่ยมพี่ชายบัดนี้มาเป็นขุนนางตำแหน่งครูทหารเมืองเอียงกกกุ้ยที่ไหนจะได้ไปแล้วก็เดินออกมาเที่ยวเล่นตามถนนแถวตลาดฝ่ายบูตัวหนึ่งพี่ชายบูสง เดิมอยู่เมืองเซงหัวกุยบู๋สงเสพสุราเมาตีคนสรุปไปแล้วบู๋สงก็หนีผู้รักษาเมืองเอาตัวบู๋ตัวหนึ่งมาทําโทษครั้นชายผู้นั้นไม่ตายฟื้นขึ้นได้ผู้รักษาเมืองเห็นว่าโทษเบาบางก็ปล่อยตัวบู๋ตัวหนึ่งออกมาทามาหากิน ยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในเมืองเซงหัวกุ้ยมีบ่าวหญิงชื่อนางพัวก,กิมเหรียญรูปร่างงดงามดีอายุยี่สิบสองปียังไม่มีสามีเศรษฐีจะเลี้ยงเป็นภรรยาน้อยนางพัวก,กิมเหรียญไม่ยอมเศษรษฐีโกรธจึงเอาตัวนางพัวก,กิมเหรียญยกให้เป็นภรรยาบูตัวหนึ่งและบูตัวหนึ่งนั้นเป็นคนต่ําเตี้ยรูปร่างไม่ดีนางพัวก,กิมเหรียญไม่รักใครเที่ยวลักลอบกับชายอื่นๆเสมอบูตัวหนึ่งพบเข้า จะทุบตีว่ากล่าวก็สู้ฝีมือไม่ได้จึงพาภรรยาหน,นีคนเหล่านั้นมาเช่าโรงค้าขายอยู่เน,นเมืองเอียงกกกุ้ยได้ยินข่าวเล่าลือว่าบูสองน้องชายมาเป็นครูทหารอยู่ณน,นเมืองเอียงกกกุ้ยก็มีความยินดีแต่ยังไม่ได้พบกัน